หัวใจผู้ชมมาชมฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์แฟนคลับครั้งที่4นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะขอพามาชมคู่ระหว่างทีมโอสถสภา M150 กับทีมบุรีรัมย์ PA ก่อนนะครับทีมโอสถสภาต้องเรียกว่าสปิริตสุดๆเลยละครับเป็นฟุตบอล7คนนะแม่เหลือตัวผู้เล่นอยู่เพียงแค่เท่านี้นะครับซึ่งบุรีรัมย์ PA เองก็จัดตัวผู้เล่นลงมา7คนเช่นกันนะฮะเพื่อแสดงสปิริตนะครับแต่ว่าทางโอสถเนี่ยจะเสียเปรียบตรงที่ไม่มีตัวผู้เล่นในการเปลี่ยนตัวเลยเพราะมา7คนพอดิบพอดีเลยล่ะครับแหมก็ต้องชื่นชมสปิริตของทั้ง2ทีมด้วยล่ะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรกับเขาแล้วนะฮะก็ยังมาเตะตามโปรแกรมที่เหลือจนครบนะครับและเกมนัดนี้นะฮะบุรีรัมย์ PA นะฮะก็เอาชนะไปได้อย่างท่วมท้นเลยล่ะครับแหมนี่ฮะยิงยังไงก็เป็นเข้าเลยล่ะครับตามผลสกอร์ได้ที่ Facebook ของฟุตบอลแฟนคลับนะครับและคู่นี้นะฮะเป็นการพบเจอกันระหว่างทีมทะเลสู้ๆนะครับกับทีมพัทยายูไนเต็ดครับคู่นี้ก็เช่นกันนะครับทีมพัทยายูไนเต็ดนั้นก็เป็นฟุตบอล7คนอีกเช่นเคยนะฮะแหมเดินทางมาถึงปุ๊บก็ต้องลงทำการแข่งขันทันทีปั๊บทางสู้ๆเองก็ให้เกียรติผู้เล่นนะฮะก็จัดลงมา7คนเช่นกันแต่ด้วยความที่ทะเลสู้ๆนั้นมีผู้เล่นเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้เอาชนะทีมพัทยาไปได้ถล่มทลายเช่นกันนะครับแหมยังไงก็ต้องขอชื่นชมสปิริตของทั้ง2ทีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะพัทยายูไนเต็ดนะฮะเดินทางมาไกลและก็พยายามที่จะเตะให้ครบตามโปรแกรมทั้งหมดด้วยแหละครับตามติดผลสกอร์ได้ที่ Facebook ของฟุตบอลแฟนคลับเช่นกันครับมันเหนื่อยมากต้องชื่นชมสปิริตนะครับผมจ่าแบบมาแข่งให้ครบทัวร์นาเมนต์เลยครับครับจริงๆตั้งใจอยู่แล้วว่าจะต้องให้ครบทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มาน้อยนะมากี่คนก็มา7คนนะครับคือของพัทยามา5แล้วก็มีแฟนคลับที่อยู่ในกรุงเทพอีก2เข้ามาช่วยสกอร์ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแพ้ไปเท่าไหร่ครับ4มั้งฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับก็เหลืออีกแมตช์นึงก็ใช่ครับก็ผลการขันก็ไม่คำนึงอยู่แล้วจริงเป็นทีมที่เดินทางลำบากมากทีมหนึ่งเลยแหละใช่รวมตัวกันยากด้วยครับเพราะว่าต่างคนเขาทำงานกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่พร้อมกันชนะขนาดนี้โอเคนะครับแมตช์หน้าเอาใหม่ฮะสู้ๆครับผมครบ2นัดละ2นัดแล้วครับผมใช่วันนี้เขาก็มา7คนครับเราก็โชว์สปิริต7มา7เราก็จัดลง7ครับผมวันนี้กดดันหน่อยนึงนะเห็นไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยอย่างฉุกเฉินครับผมใช่ทำไมฮะปัญหานิดนึงเรื่องความฟิตครับตั้งสนามไปนานหน่อยแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับทางคาราจูซูก็ครับร่วมกิจกรรมนี้หน่อยตัวนักเตะเองเป็นไงฮะพอใจไหมครับตอนแรกเริ่มต้นสวยมากสู้ๆหลังๆนี่เผาลงก็ทัวร์นาเมนต์นี้ก็พอใจเรื่องมิตรภาพครับก็สนุกดีก็ขอบคุณผู้จัดด้วยกันแล้วกันนะครับหวังว่าปีหน้าคงจะได้เจอกันอีกรอบนึงกับไทยแลนด์สู้ๆครับนี่คือหวังแค่ไหนถ้าเกิด SCG ชนะพัทยาเป็นไงก็เราว่าเขาก็เล่นกันเต็มที่เหมือนเดิมครับเราจะได้ที่เท่าไหร่ครับเราได้ที่13จากตอนแรกที่อยู่อันดับ2ของตารางมันมีการพลิกในสายด้วยว่าติดแต้มท่วมแต่อย่างว่าเวลาทีมไหนเจอสู้ๆนี่จัดเต็มมาไม่มีการแบบไม่มาเลยผู้เล่นครบตัวหมดสู้ๆเรานี่เลยทีมมหาชนโอ้โหจากเต็งแชมป์13และทีนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมคู่บิ๊กแมตช์เลยล่ะครับเป็นการลุ้นแชมป์การระหว่างทีม TTM พิจิตรกับทีมอุนต้าเมืองทองหรือเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะตอนนี้เป็นรอบจัดอันดับที่1แล้วล่ะครับก็มีชลบุรี FC TTM แล้วก็อุนต้าเมืองทองนี่แหละครับที่ได้ลุ้นอันดับที่1กันแม่แต่พอเริ่มเกมขึ้นมาก็เป็นเต็งช้ำจ๋าอย่าง TTM พิจิตรนี่ฮะบุกถล่มเข้าใส่ทีมอุนต้าเมืองทองอยู่ฝ่ายเดียวเลยล่ะครับถือว่าช่วงครึ่งแรกเขายิงไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะทั้งที่เหนือกว่าบานเบิร์ดเลยล่ะครับนี่ฮะอาจจะเป็นเพราะว่าประตูออสซี่ผีเข้าด้วยแหละครับแหมเซฟลูกสำคัญไว้ก็เยอะฮะแต่ครึ่งหลังครับคุณผู้ชมโอ้โหปาฏิหาริย์มีจริงฮะอุตตามทองสวนกลับครั้งเดียวได้ประตูขึ้นนำเลยแหละครับโอ้ตอนนี้ผมเชื่อนะฮะว่านักเตะของพวกเขานั้นหวังถึงแชมป์เลยแหละครับณเวลานี้
ม่ใครจะไปเชื่อล่ะครับก็บุกมายิงทีมเต็งแชมป์จ๋าๆอย่างทีที่เอ็มพิจิตรไปก่อนฮะเกมเป็นรองครับแต่ว่ามีความสามัคคีในทีมทำให้สามารถยิงประตูนี้ขึ้นนำไปก่อนได้ครับแม่คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งกาชื่อทีทีเอ็มพิจิตรออกจากการลุ้นแชมป์ครับแม่เพราะตราบใดที่ยังเหลือเวลาพวกเขาก็สามารถผลิตสกอร์ได้เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับเดี๋ยวคอยดูฮะนี่ฮะหมายเลข9นะครับโอ้โหลุ้นดาวซันโวอยู่ด้วยเช่นกันแกก็ไปของแกคนเดียว 1-1 แล้วจ้า ครึ่งแรกฝืดไปหน่อยนะฮะครึ่งหลังนี่ฮะคนเดิมอีกครั้งหนึ่งฮะแกพลิกของแกไปแล้วก็ยิงอ่ะ 2-0 แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะฮะอุนต้าเมืองทองพยายามจะทวงคืนนะฮะพยายามจะตั้งหน้าตั้งตาบุกเอาประตูตีเสมอให้ได้ก็เลยเดินสวนกลับครับแล้วก็เป็นที่มาของประตูที่3ครับสงสัยได้ประตูขึ้นนำไปแล้วเสียสมาธิกันแน่แน่หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมโอ้ประตูที่4ก็ตามมาอีกครั้งครับนี่เป็นแฮตทริกของผู้เล่นหมายเลข9ฮะจบเกมนะครับ TTM พิจิตรก็สามารถเอาชนะทีมอุนต้าเมืองทองไปได้4-1ครับมีสิทธิ์ได้แชมป์จ๋าๆเลยล่ะครับก็น่าจะได้ครับนำไปก่อนแต่ว่าอย่างว่าเราก็แพ้ประสบการณ์อะไรเขาหลายอย่างครับก็ผู้เล่นเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับแต่ยังไงก็ยังมีความหวังอยู่ครับหนึ่งนัดหนึ่งก็ต้องกลับมาให้ได้ครับในนัดสุดท้ายก็เต็มที่ครับวันนี้จะเห็นว่ามีเด็กลงค่อนข้างที่จะเยอะครับผมคือเขาบอกว่าต้องทุ่มเลยไม่รู้พูดไงก็ทุกคนก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่ามันจังหวะที่เรานำแล้วเราพอเราเสียเร็วสมาธิก็เลยหลุดพอหลุดปุ๊บมันก็เข้าทางเขาเลยวันนี้ก็ทีแรกก็ตกใจกันโดนดาวอยู่ก็ทูสีตะบุกทั้งแรกที่บุกเขาอยู่แต่ทำน้ำไม่ได้ช่วงแรกเองแล้วก็โดดเองแต่ก็กลับมาเร็วครับก็ประมาณนั้นก็มีแรงซ้อมมาอยู่ตอนนี้น่าจะถึงแชมป์แล้วนี่น่าจะมองถึงแชมป์แล้วน่าอยากจะก็จำน่าเลยชุมรีทีมก็ทั้งหลายทีก็น่าจะแชมป์